เพราะว่าเขาโทรมาบอกผมว่ามีคนโทรมาบอกผมว่าขอไม่ให้ยุ่งคดีนี้ใครพี่ที่โทรบอกพี่ไว้เราเป็นผู้การแล้วกันเรียกวันนี้มาเป็นระดับคนตำรวจโทรไอ้เป็นคนตำรวจตีผมไม่พูดแล้วกันว่าชื่ออะไรมีตำรวจมาบังคับพี่หรอไม่ไม่ใช่บังคับผมโทรหาผมบอกว่านะอย่ายุ่งคดีนี้ได้ไหมเอาแค่นี้แล้วกันตำรวจที่อยู่ที่ไหนครับพี่คนนี้ที่ภาคหนึ่งครับนะครั้งแรกนี่เขาโทรหาผมเลยเขาบอกนะได้สองคนแล้วจะอะไรอีกนะอันนี้ผมก็เก็บไว้ในใจโทรมาอีกหลังจากที่ทนายคนหนึ่งไปฟ้องโทรมาหาผมเลยนะเดี๋ยวยุ่งได้ไหมคดีนี้แสดงว่าผู้หาเชื่อว่าคดีนี้มีเป็นกระบวนการนะคือไม่ใช่เป็นกระบวนการผมเชื่อว่ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลนะไม่ชอบมาพากลผมไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงแต่สำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่าผมจะให้น้องเขาเนี่ยพอขึ้นศาลไปแล้วผู้ต้องหาดูคดีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับคนตายแล้ววันนี้เรามาในฐานะร้อยฐานะที่มาแจ้งความในฐานะคือมันเป็นอาญาแผ่นดินที่เป็นอาญาแผ่นดินใครก็สามารถแจ้งความได้นะครับผมมีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษใช่ครับผมดำเนินคดีครับน้องต้องกล่าวโทษดำเนินคดีกับแฟนคนเดียวในข้อหาอะไรครับพี่ให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานตีสเกลถูกไหมทำไมผมไม่เอากระติกทุกคนถามผมแน่นอนว่าทำไมไม่เอากระติกกระติกเนี่ยคุณโบทีเคยืนยันว่ากระติกเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าคุณแตงโมหรือแซนไปอยู่ท้ายเรือไปนั่งนั่งปัสสาวะท้ายเรือจ๊อบบอกไม่รู้เรื่องผมจะไปเอาจ๊อบได้ไงเพราะหลักฐานไม่มีจ๊อบไม่มีกติกผู้ต้องหาสองคนคือโรเบิร์ตกับปอตามกฎหมายให้การยังไงก็ได้จะให้การเท็จยังไงก็ได้เพราะถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตำรวจภาคหนึ่งอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มสองคนหรือคนหนึ่งในตามกระแสข่าวนี้ผมเท่าที่ผมรู้ว่าถ้ามีก็มีคนเดียวอย่างนี้ว่ะถ้ามีมีคนเดียวพี่อ่านแล้วคดีแจ้งความเท็จที่หนึ่งค่ะมันโทษเท่าไหร่ครับจิ๊บไม่มีแล้วออกหมายจับได้ไหมไม่ได้มันเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะโทษมันรู้สึกไม่กี่เดือนนะแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจเชื่อสมมตินะตำรวจเชื่อแซนไม่เชื่อผมการที่บอกจับขาเนี่ยแล้วสะบัดลงตรงน้ำเนี่ยเป็นข้อหาอะไรครับประมาทไหมประมาทถูกไหมให้การเท็จไหมให้การเท็จแต่สุดท้ายเขาต้องแจ้งข้อหาหลักก่อนถูกไหมพี่ถูกหาประมาทก่อนใช่ไหมแล้วต้องข้อหาพวกข้อหาที่ยิ่งย่อยก็สามารถเพิ่มเติมได้ที่หลังใช่ต้องให้มาอะไรก็ได้